เราไปในทุกๆที่ไม่ว่าจะห่างไกลทั่วกันดารที่แล้วฝนตกรถก็เข้าลำบากมากทุกคนจะต้องลงเข็นรถกันทางมันคดเคี้ยวแล้วมันลงเหวลึกมากเลยที่ว่าลำบากก็คือไฟฟ้าเขาจะไม่มีนะต้องปรับตัวแล้วก็ทางเดินเราก็ต้องใช้ไฟฉายนะเดินไปพอเราไปถึงที่นั่นก็ค่ำแล้วเข้าถึงยากลำบากมากแต่ละที่ที่เราไปบ้านเขาไกลมากเขาต้องเดินมานะไม่ใช่เขาจะนั่งรถมาเขาต้องเดินข้ามเขามาแต่ทางเขาเป็นระยะช่วงเป็นหน้าฝนนี่ยิ่งร้ายเลยทางมันจะลำบากแล้วมีแต่โคลนเนี่ยบางทีต้องถอดรองเท้าเลยเดินหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือเขาจะต้องเข้าไปให้ถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลเราได้ช่วยเหลือเขาเราก็ภูมิใจในตัวเราเนาะที่ได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราและอีกอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเรานะคะเพราะงั้นเราให้ไปแล้วเรามีความสุขแล้วเราเคยเข้าไปมอบของขวัญชิ้นแรกให้กับเขาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะพื้นที่แถบชนบทส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเหล่านี้เป็นอย่างมากแต่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมอุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้วันนี้จันจะพาทุกคนไปพบกับทีมแพทย์อาสาจะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันเลยค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์เป็นจำนวนถึง 12,000 คนหรือคิดเป็น 48% ของจำนวนบุคลากรแพทย์ทั้งหมดตามมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลกด้วยเหตุนี้จึงทำให้โครงการแพทย์อาสาเป็นที่ต้องการอย่างมากในพื้นที่แถบชนบทแม้ว่างานอาสาจะไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันทำให้พวกเขาเหล่านี้ยังคงทำงานอาสาต่อไปปวดหลายอย่างครับร่างกายไม่แข็งแรงครับเป็นลมเป็นวิงเวียนไปยากคนเฒ่าไม่ได้ออกไปหาหมอโรงพยาบาลยากทางรถมันจะใช้นี่ก็ไปลำบากไปต้องไปไกลต้องเหมารถเหมาอะไรไปนี่คิดว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตใหม่แล้วก็มีโอกาสใหม่เนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาแต่สำหรับคนที่ไม่มีมีความหมายมากค่ะเพราะว่าป้าชอบบริการผู้อื่นไงเมื่อก่อนป้าเป็นพยาบาลใช่ไหมคะก็ต้องบริการคนไข้บริการผู้อื่นให้มีความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากการป้าไปทุกอย่างใช่ไหมคะอ้อไปมาเขามีอาสาตรงนี้ก็อาสาสมัครมาเพื่อจะช่วยคนอื่นไม่ได้ท้อนะเพราะว่าเราเต็มใจที่จะออกไปช่วยเขาอยู่แล้วเพราะว่าเราหนึ่งเรามีความคิดว่าเราต้องออกไปช่วยเขาแล้วเพราะเขาไม่มีโอกาสเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญเงี้ยอยากให้คุณหมอออกมาดูแลหมู่บ้านป้าร้อนยังเสียอยากให้ออกมาทุกปีจ้ะบอกไม่ถูกอะค่ะมันสุขใจอะเนาะสุขใจที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยใช่ไหมคะรื่นเริงแจ่มใสหายจากโรคภัยไข้เจ็บเจอพวกหนูๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยความสุขในการที่ได้ทำได้ให้ในสิ่งนี้ได้ให้ในสิ่งที่ตัวเองมีความตั้งใจจะมาให้เขานะคะอันนี้เป็นความเหนื่อยยากที่เราอยากจะมาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเหนื่อยยากทุกยากมาแต่ว่าตัวเองมีความสุขยินดีที่จะทำสิ่งนี้นะคะมันเป็นความสุขของเราแล้วสำหรับตัวเราเองเนี่ยก็ได้รับกำลังใจด้วยที่แบบว่าตัวเรามีความหมายสำหรับคนอื่นตัวเราเป็นเหมือนคนหนึ่งที่หยิบยื่นความรักแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสแก่คนเหล่านั้นความสุขจากการให้ไม่ใช่เพียงคำพูดที่สวยหรูแต่มันคือความรู้สึกที่คนคนหนึ่งจะรับรู้มันได้ด้วยใจและในที่สุดจันก็ได้รู้แล้วว่าของขวัญที่แท้จริงคืออะไร